พูดถึงที่ทางคุณบำพูเคยไปงานเปิดพิธีเปิดท่านประธานมาเปิดอะไรเงี้ยนะคะเห็นโพเดียมมาเยอะนักต่อนักแล้วประดับประดาอะไรก็แล้วแต่โพเดียมก็คือไอ้ที่ตั้งสำหรับประธานเปิดแล้วก็วางงานวางสคริปต์เวลาประธานพูดใช่ค่ะนะโพเดียมนะฮะแต่สิ่งที่จะได้เห็นต่อไปนี้นะคะโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะคะสุดยอดโพเดียมเป็นยังไงไปชมค่ะครับไม่ว่าจะเป็นทางสยามคูเวนต์เข้าท่าดีนะเป็นไงนี่คือโพเดียมคุณรู้ใช่ไหมคะว่าคืออะไรนั่นเป็นพัดลมนะตะแกรงพัดลมค่ะใช่ไหมใช่เป็นตะแกรงพัดลมนะคะเอามาด้านเดียวพอใช้แค่นั้นพอได้วางสคริปต์แล้วอีกด้านนึงทำไงด้านนึงเก็บไว้ก่อนนะเอาตะแกรงพัดลมมาแล้วก็เอามาต่อขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นขาอะไร3ขาที่มันตั้งได้อะไรก็ได้ที่หาได้นะคะนี่แล้วก็เปิดได้ส่วนนี่เป็นประธานเขาเรียกว่าคนกล่าวรายงานจะอยู่ข้างล่างแล้วดูค่ะรถเข็นไอ้ยาเป็นไงคะคุณกระปุกอันนี้คือกล่าวรายงานเสร็จแล้วเข็นเดินไปได้เลยนะไม่ต้องมาแบกมาหามเฮ้ยสุดยอดอ่ะปกติต้องใช้ 2-3 คนแต่นี่คือเข็นกลับไปเลยเก็บไว้กับที่ได้แล้วเข้าใจเอาโบมาใช่มาติดแล้วก็ทำดอกไม้เฮ้ยสุดยอดอ่ะแล้วนี่ไงไม่ใช่รถเข็นซื้อใหม่นะเนี่ยพอใช้งานเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บเหมือนเดิมไอ้ที่ใช้เข็นกันอยู่นั่นแหละเป็นไงคะเก๋ไหมคะเออสุดยอดเลยอ่ะไอเดียเจ๋งจริงๆเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ทำเล่นด้วยนะเป็นงานเปิดงานจริงๆด้วยนะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือว่าฟิวเดย์อันนี้ถือเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็ทั้งพี่น้องเกษตรกรเองนะคะก็เอาของที่มีอยู่เนี่ยมาใช้แล้วดูค่ะดูกล้วยดูกล้วยน่ารักดีโอ้ดูมะพร้าวค่ะใครเป็นประธานงานน่าจะชอบนะประธานก็คือเกษตรเขาเรียกว่าทางเกษตรจังหวัดนะคะคุณสมพรนามพิลาเกษตรจังหวัดมหาสารคามโอ้ต้องชอบเลยอ่ะเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะคะต้องปลื้มแน่โชว์ไอเดียล้วนคนคิดทีมงานก็คือเกษตรกรเจ้าของสวนนะคะคือคุณธีรศักดิ์พาสงแกก็จัดเตรียมเวทีเองเอาพืชผักผลไม้ที่มีอยู่นี่แหละคะน้าตะไคร้กะเพรามาตกแต่งโพเดียมแล้วก็มีการแสดงต้อนรับก็เป็นปกตินะคะชาวบ้านเขาก็รำกันอยู่แล้วครับนี่นะคะนี่คือการแสดงนะครับไปฟังดูซิว่าคนที่เป็นเจ้าของไอเดียเขาคิดยังไงคิดอะไรอยู่เป็นของเหลือใส่ครับของเหลือใส่เอาไว้ว่ามีประโยชน์ก็เลยคิดว่าเอามาเฮ็ดสแตนสำหรับประธานกับผู้เก่ารายงานผู้เก่ารายงานกับผมเอารถเข็นที่เข็นของถุงมือมันบ่ค่อยได้ใส่งานอะไรก็เลยเอามาใส่ในงานใหญ่เลยครับสามารถใส่ได้ครับประธานเหรอครับประธานก็เป็นฝาพัดลมเก่าครับมาตาเฮ็ดสีใหม่เรียบร้อยมันก็ดูดีครับของเรือใส่สามารถที่เอานำมาใส่ได้น้องในสวนในบ้านนอกเราอาจจะไปหาโพเดียมโกโก้เก๋ๆอุ้ยอย่างนี้ดีแล้วครับอย่างนี้ดีแล้วครับหาวัสดุอะไรที่มันพอจะสามารถดัดแปลงประดิษฐ์ได้นะครับผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไปเปิดงานเนี่ยยิ่งจะชื่นชมด้วยจริงค่ะใช่ไหมครับเราไม่ต้องไปหาอะไรที่มันพอบอกผู้ว่าราชการจังหวัดจะไปนายอำเภอจะไปเราต้องไปหาโต๊ะหัวสิงมาเราต้องไปหาไม่มันไม่จำเป็นเลยผมว่านะผมว่าไม่จำเป็นแล้วถ้าท่านผู้ว่าท่านใดบอกจำเป็นนี่ก็ผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะชาวบ้านเขาก็เอาตามที่เรามีนั่นแหละจริงค่ะใช่ไหมครับน่ารักดีและนี่ก็เป็นของฝากของต้อนนะคะให้กับท่านประธานแล้วก็คณะก็ใช้นั่นแหละไม่ต้องไปจัดกระเช้าแพงๆไม่ต้องดอกไม้งามๆไม่ต้องนี่ที่สุดผลผลิตใช่ไหมครับที่เห็นเนี่ยเป็นหาบมาเนี่ยก็ดีที่สุดเลยนะฮะใช่ค่ะว่าดูแล้วเขาก็ปลูกของได้กินเยอะดีนะเอาแล้วสวนคุณไม่ได้กินเหรอเอาได้กินอยู่แต่ว่าผมได้กินเล็กๆน้อยๆเครือกล้วยผมก็ไม่ได้ใหญ่อลังการขนาดนี้ก็ตามขนาดคนล่าสุดกล้วยไข่นะครับได้มาทั้งหมด2หวีโอ้โหนะฮะ2หวีล้วนๆท่านผู้ชมครับอร่อยมั้ยยังไม่ได้กินเลยครับว่ายังไม่สุกมันยังไม่สุกดีครับเพราะพรุ่งนี้สิคะประคบประงมพรุ่งนี้กะว่าพรุ่งนี้แหละจะได้กินเพราะว่าถ้าไม่ได้กินพรุ่งนี้มันก็ไม่ได้กินแล้วมันจะเลยครับมันจะเป็นเสาครับ